นอกจากเก๋พิชภาครับหรือว่าเก๋เจษฎาวันนะครับอดีตภรรยาของโอวรุธที่ตั้งใจจะพาน้องแอร์บัสไปกราบศพคุณพ่อล่าสุดครับมีการเปิดเผยว่าอุ๋ยมณีรัตน์วงจิรศักดิ์ในดาราสาวเจ้าของฉายามาช่า2ซึ่งมีการคบหานะกับคุณโอเนี่ยเมื่อประมาณ20ปีก่อนนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับว่าโอวรุธพยายามติดต่อเธอก่อนเสียชีวิตครับมีการเปิดเผยนะคะว่าก่อนที่อดีตพระเอกดังจะเสียชีวิตเขาได้พยายามหาเบอร์ติดต่อคุณอุ๋ยซึ่งตัวคุณอุ๋ยเองก็รู้ว่าคุณโอต้องการจะโทรหาแต่ว่าเธอเองเป็นฝ่ายที่ไม่ต้องการติดต่อเนื่องจากกลัวจะใจอ่อนแล้วกลับไปคบกันอีกคุณอุ๋ยเล่านะคะว่าขาดการติดต่อกันมานานถึง20ปีแล้วค่ะจะเห็นข่าวเฉพาะตามที่สื่อลงเธอบอกเพิ่มนะคะว่าคุณโอเป็นคนน่ารักใครอยู่ใกล้เขาเนี่ยก็ต้องหลงเสน่ห์เป็นคนอารมณ์ดีต่อให้โกรธเขามากขนาดไหนก็จะหายตอนคบกันใหม่ๆเขาก็ยังดื่มสุราไม่เยอะพอรู้จักกันไปนานๆก็เริ่มดื่มทุกวันเราก็เตือนบอกผลลัพธ์ที่จะเกิดในอนาคตคิดว่าสิ่งที่เขาประทับใจอุ๋ยแล้วนึกถึงคงเป็นเพราะว่าเรามีความหวังดีให้เขาตลอดอยากให้เขาได้ดีสมัยก่อนนะตอนคบกันเนี่ยเรายังเป็นนักศึกษาอยู่เขาเป็นโกโบริแล้วมันก็จะมีผู้จัดการดาราคอยปิดข่าวว่าไม่มีแฟนแต่ว่าเราเองก็ไม่ซีเรียสนะคบกันแบบดูแลกันตอนนี้ก็อยากให้เขาไปสบายค่ะสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับคุณโอวรุธในคืนที่2ครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่คุณทิพวรินทร์นินดำผู้อำนวยการฝ่ายลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายค่าย5 Star แต่ก็เผยว่าทางค่ายร่วมเป็นเจ้าภาพครับและหากครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด้านใดก็จะพยายามทำให้เนื่องจากครั้งหนึ่งคุณโอวรุธก็เคยแสดงบทโกบริในภาพยนตร์คู่กรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับค่ายมาก่อนครับมาจากเหตุผลสงครามแล้วคุณก็ควรรู้ไว้ด้วยว่าทั้งคุณและผมไม่มีทางเลือกผมไม่ต้องการรับรู้เรื่องสัมพันธไมตรีต้องการรับรู้เรื่องสัมพันธไมตรีผมต้องการเป็นความรู้สึกของหัวใจคุณเท่านั้นที่ได้กด